นก็ออกนี่สมมุติเหรอเนี่ยครับกับนายกตู่ค่ะว่าให้ช่วยแก้ปัญหาให้กับชาวเชียงใหม่และชาวภาคเหนืออย่างจริงจังค่ะก็ว่าจะทำอะไรบ้างครับพี่วันนี้ก็วันนี้นายกมาก็อยากจะมาแสดงพลังของชาวเชียงใหม่ว่าเราไม่ต้องการหมอกควันเพราะว่าเราอยู่กับปัญหาเนี้ยมาเป็น10ปีแล้วแล้วก็ปีนี้มันแบบมันแย่งจริงมันอย่างที่รู้ขึ้นมาถึง500 600ค่ะทีนี้เนี่ยคนที่จะแก้ปัญหาระดับชาติระดับนี้ได้มันต้องเป็นนายกเท่านั้นไม่ใช่แค่ผู้ว่าราชการจังหวัดมันไม่ทางที่จะเป็นไปได้เลยแล้ววันนี้นายกมาเราก็เลยคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะต้องมาให้ท่านเห็นอะว่าอยากให้ท่าน take action แรงอะเพราะว่าคือทุกวันนี้คิดกันแค่ว่ามันอีก2อาทิตย์อะมันก็จะหายแล้วทนอีกหน่อยเนี่ยแต่ว่าแล้วปีหน้าล่ะมันจะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าตอนนี้คือหลายภาคส่วนเนี่ยคือไม่ต้องการรอปีหน้าแล้วหลายภาคส่วนเนี่ยก็ต้องการที่จะติดตามงานปีนี้เลยเงี้ยค่ะเพราะว่าทางภาคเอกชนอ่ะหลายคนเขาก็ลุกมาจากหน้ากากเองอย่างพวกเราเนี่ยเราก็ช่วยทำเครื่องกรองอากาศแบบที่มันง่ายที่สุดอ่ะแบบที่ใช้ราคาถูกที่สุดแล้วก็ระดมเงินจากพวกแบบเอกชนในเชียงใหม่ในการที่จะเอาไปแจกอย่างชาวบ้านเนี้ยที่เขาไม่สามารถที่จะซื้อเครื่องกรองอากาศได้ราคาสูงๆนะคะอันนี้ก็มีการทำแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็จะดำเนินการต่อไปเนาะทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคืออยากจะขอชาวเชียงใหม่ว่าเราต้องติดตามปัญหาเนี้ยอย่างจริงจังเพราะว่าเท่าที่ถามมาว่าเฮ้ยทำไมแบบพอสักพักนึงคือเราจะมาวุ่นวายกันตอนปลายเหตุมันไม่ใช่ไงคืออย่างโปรเซสของการที่จะเผาข้าวโพดอย่างเงี้ยเอาง่ายๆอ่ะมันก็มีโปรเซสตั้งแต่ธปส.ให้เงินกู้ถูกป่ะคะแล้วก็ไหนจะเอาเงินไปซื้อชาวบ้านเอาเงินไปซื้อเมล็ดพันธุ์นะเอาแล้วไหนลงปลูกแล้วอ่ะใช่มั้ยกว่าข้าวโพดจะโตอีกอ่ะทำไมไม่มีการมอนิเตอร์ตรงนี้เลยอ่ะแล้วส่วนกลางหายไปไหนมันเหมือนกับว่าทุกคนน่ะไม่ได้สนใจปัญหาหมอกควันจริงๆอ่ะทีนี้ก็คือว่าเหมือนกับว่ามาวอยที่สำคัญเลยตอนนี้มันสื่อโซเชียลมีเดียมันก็เยอะใช่ไหมแล้วเราก็แค่บอกว่าโอ๊ยแบบแชร์บอกเพื่อนโอ๊ยบ่นวันนี้300แล้วนะ400 500 600อะไรเงี้ยมันได้ประโยชน์อะไรรู้ว่าการแชร์อย่างเงี้ยมันถึงเข้าถึงคนใช่แต่ว่าเวลาที่แบบคือบอลหนึ่งมาอย่างเงี้ยก็อยากจะให้แบบออกมาแบบรวมพลังกันเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยเราเดือดร้อนจริงๆคือดูจากภาพข่าวเนี่ยคือหมอกควันมันเป็นกลิ่นใช่ไหมมันต้องได้มาดมกลิ่นอ่ะมันถึงจะรู้อ่ะเพราะว่าดูแค่ภาพข่าวมันดูเหมือนมันไม่รุนแรงมากค่ะก็อยากให้แบบสื่อทั้งในและต่างประเทศให้ความสำคัญเรื่องนี้ด้วยในการติดตามว่าไม่ให้เกิดขึ้นกับปีหน้าอีก